วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดฟิล์ม iMod นะคะเป็นฟิล์มหน้าจอของตัว S24 Ultra นะคะแกะกล่องมานะคะก็จะมีฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็ตัวชุดทำความสะอาดนะคะเสริมนิดนึงนะครับก็คือขั้นตอนที่ติดฟิล์มนะครับแนะนำว่าปิดหน้าจอปิดเครื่องไว้นะครับปิดเครื่องไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บฝุ่นหรือนิ้วไปโดนจอมันจะไม่วาบไม่มีแสงขึ้นมารบกวนสายตาตอนที่เราติดนะครับก็แกะชุดทำความสะอาดออกมานะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวพวกนี้ในการเช็ดนะครับใช้ขั้นแรกก็ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เปียกนะครับในการเช็ดคราบมันกับเช็ดตัวทำความสะอาดตัวหน้าจอนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนติดเลนส์กล้องนะครับที่ต้องรอให้แห้งเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ผ้าเช็ดแห้งแล้วก็ติดได้เลยครับหลังจากที่ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดนะครับก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดตามนะฮะเช็ดเสร็จปุ๊บก็เก็บฝุ่นเราก็จะใช้ตัวเหมือนตัวดึงฝุ่นที่ให้มาในชุดทำความสะอาดได้เลยนะคะใช้แผ่นตัวกลมๆอันใหญ่เนี่ยค่ะมันจะได้ดึงฝุ่นได้สะใจมากขึ้นพยายามเคลียร์ฝุ่นออกให้หมดมันจะง่ายต่อการติดนะคะเมื่อดึงฝุ่นออกเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาติดฟิล์มกระจกกันนะคะเราก็จะลอกแผ่นด้านหลังของฟิล์มกระจกออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเล็งฟิล์มกระจกไปบนตัวเครื่องตัวฟิล์มกระจกของ S24 Ultra ของ iMod อันนี้นะครับมันจะค่อนข้างบางนะครับเวลาลอกแผ่นใสข้างหลังก็ระวังนิดนึงนะครับดึงแรงหรือดึงไม่ดีมันอาจจะทำให้ตัวฟิล์มหักได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากลัวในเรื่องของการเล็งไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ใช้สกอตเทปนะคะแปะไว้ด้านหลังของตัวฟิล์มกระจกอะค่ะเพื่อให้สามารถที่จะยกฟิล์มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยกง่ายขึ้นนะครับตอนติดเนี่ยตอนยกก็ระวังเรื่องของการที่ตัวนิ้วหรือเล็บเราไปโดนเจลข้างในนะครับแล้วก็พยายามวางเล็งให้มันตรงๆนะคะตอนเล็งนะคะดูในเรื่องของขอบบนของจอนิดนึงนะคะมันจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าวางไม่ตรงอะค่ะมันก็จะดูเหมือนฟิล์มมันเกยมาขอบเครื่องนิดนึงแต่จริงๆคือมันไม่ได้เกยนะคะเราอาจจะติดไม่ตรงต้องขยับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราวางตรงแล้วก็ดึงสกอตเทปออกแล้วมันก็จะมีฟองอากาศอย่างเงี้ยค่ะใช้เล็บกดเบาๆนะคะไล่ฟองอากาศใช้ปลายเล็บกดนะฮะเรียบร้อยมีตรงนี้อีกนิดนึงเรียบร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับถือว่าโอเคติดไม่ยากนะครับตัวฟิล์มกระจกแค่เก็บฝุ่นแล้วก็วางให้ตรงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับสวัสดีครับ